รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับก่อนที่คณะของผมจะไปลงเรือครูซรอบหมู่เกาะสวาบัดทางเรือก็จัดให้เรามาชมพิพิธภัณฑ์สวาบัดเราได้เห็นชีวิตเห็นประวัติของการก่อสร้างที่สวาบัดเดินไม่เริ่มจากเป็นเหมืองถ่านหินตอนหลังก็เลยกลายเป็นศูนย์วิจัยขั้วโลกเหนือและก็แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอาร์กติกเซอร์เคิลวอลรัสแมวน้ำเขี้ยวยาวเป็นสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งในประเภทใช้ครีบเป็นตีนนอกจากสิงโตทะเลและแมวน้ำมีถิ่นอาศัยอยู่ในทะเลน้ำเย็นในบริเวณขั้วโลกเหนือมีเขี้ยวคู่ยาวข้างละ1เมตรน้ำหนักตัวเฉลี่ย 1,000 กิโลกรัมปรากฏการโลกร้อนซึ่งทำให้อากาศในถิ่นอาศัยอุ่นขึ้นตลอดจนการล่าวอลรัสเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจเป็นผลให้จำนวนประชากรลดลงอย่างต่อเนื่องจึงอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์รายการสูญพันธุ์วันนี้เสนอตอนวอลรัสแมวน้ำเขี้ยวยาวสัตว์ป่าเสี่ยงต่อการสูญพันธุ สวัสดีครับผมปองพลอดิเรกสารขอต้อนรับสู่รายการศูนย์พันออกอากาศทางไทยรัฐทีวีช่อง32รายการศูนย์พันตอนนี้เป็นตอนต่อจากตอนที่แล้วซึ่งผมได้นำท่านไปรู้จักกับสิงโตทะเลกาลาปากอสซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทเดียวกับวอลรัสแมวน้ำเขี้ยวยาวซึ่งอยู่ในประเภทพินิเป็ดมีความหมายว่าฟินฟุตเต็ดแปลเป็นไทยก็คือใช้ครีบเป็นตีนสัตว์ที่ใช้ครีบเป็นตีนมีชื่อเรียกทั่วไปว่าแมวน้ำแต่เป็นภาษาอังกฤษก็คือซีลแบ่งออกเป็น3สายพันธุ์ได้แก่ซีไลออนหรือสิงโตทะเลคือแมวน้ำมีหูทรูซีลหรือแมวน้ำแท้คือไม่มีหูและวอลรัสหรือแมวน้ำเขี้ยวยาวผมขอนำภาพแมวน้ำทั้ง3ชนิดมาให้ชมอีกครั้งนี่คือสิงโตทะเลนี่คือแมวน้ำและนี่คือวอลรัสแมวน้ำเขี้ยวยาววอลรัสแมวน้ำเขี้ยวยาวพบได้เฉพาะในมหาสมุทรอาร์กติกและมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือในบริเวณขั้วโลกเหนือซึ่งมีน้ำทะเลเย็นจัดเท่านั้นรายการศูนย์พันวันนี้จะนำท่านผู้ชมไปรู้จักกับวอลรัสแมวน้ำเขี้ยวยาวซึ่งอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการศูนย์พันผมกับทีมงานได้เดินทางไปถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับสัตว์ป่าของขั้วโลกเหนือที่หมู่เกาะสวาบัดซึ่งอยู่ในบริเวณขั้วโลกเหนือหรืออาร์กติกเซอร์เคิลของประเทศนอร์เวย์โดยลงเรือสำรวจเป็นเวลา10วันได้พบสัตว์ป่ารวมทั้งนกทะเลหลายชนิดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวอลรัสแมวน้ำเขี้ยวยาวซึ่งได้พบหลายครั้งด้วยกันและแต่ละครั้งก็ได้ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน
ผมกับคณะใช้เวลาอยู่บนเรือสำรวจชื่อ Quest แวะสำรวจอ่าวและชายฝั่งหลายแห่งจนถึงวันที่4ของการเดินทางจึงได้พบกับวอลรัสแมวน้ำเขี้ยวยาวเป็นครั้งแรกเรือเควสต์เดินทางมาถึงแคปลีซึ่งเป็นแหลมตั้งอยู่ด้านใต้สุดของเกาะสวาบาร์ดขณะเดินทางทางเรือได้แจ้งให้ผู้โดยสารผ่านเครื่องกระจายเสียงว่าแหลมแห่งนี้มีชุมชนวอลรัสอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะเห็นวอลรัสว่ายน้ำหาอาหารอยู่ในทะเลทำให้ผมกับทีมงานและผู้โดยสารจำนวนหนึ่งยืนฝ่าอากาศที่หนาวเย็นอยู่บนดาดฟ้าเพื่อมองหาวอลรัสในที่สุดเราก็พบวอลรัสฝูงหนึ่งดำผุดดำว่ายอยู่ใกล้เรือจึงได้ภาพชุดแรกของวอลรัสมาให้ชมวอลรัสเป็นแมวน้ำขนาดใหญ่มากมีลำตัวยาว 2.2 ถึง 3.6 เมตรและหนัก 800 ถึง 1,700 กิโลกรัมมีเขี้ยวคู่ที่ยาวข้างละ1เมตรและแต่ละเขี้ยวหนัก 5.4 กิโลกรัมผู้โดยสารซึ่งมีทั้งหมด47คนต่างตื่นเต้นเมื่อทางเรือประกาศว่าหลังอาหารเย็นในเวลา 1 ทุ่มครึ่งจะนำไปชมชุมชนวอลรัสที่แคปลีเนื่องจากท้องฟ้ายังสว่างอยู่เพราะอยู่ในเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นฤดูร้อนที่ขั้วโลกเหนือดวงอาทิตย์จะรับฟ้าก็หลังเที่ยงคืนไปแล้วเราจึงมีเวลามากพอที่จะขึ้นฝั่งไปเยี่ยมชุมชนวอลรัสได้ผมได้มีโอกาสเดินทางโดยเรือสำรวจไปยังบริเวณขั้วโลกเหนือ2ครั้งแล้วก็ได้พบวอลรัสแมวน้ำเขี้ยวยาวทั้ง2ครั้งด้วยครับและมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันครั้งแรกก็คือทริปที่กำลังเล่าให้ท่านผู้ชมฟังอยู่ขณะนี้และทริปที่2ก็ห่างจากครั้งแรกเป็นเวลา1ปีและไปอีกด้านหนึ่งของขั้วโลกเหนือซึ่งผมจะเล่าให้ฟังต่อไปครับขอกลับมาเล่าถึงการนั่งเรือยางขึ้นฝั่งไปชมวอลรัสแมวน้ำเขี้ยวยาวที่แคปลีซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นมีภาพมาให้ชมครับขณะที่พวกเรานั่งเรือยางไปขึ้นฝั่งนั้นหมอกลงหนามากเราผ่านวอลรัสจำนวนหนึ่งซึ่งโผล่จากน้ำขึ้นมาดูเรือของเราด้วยความสงสัยอยากรู้อยากเห็นแต่ก็รักษาระยะห่างพอสมควรตามสัญชาตญาณของการระวังภัยเมื่อเรือถึงฝั่งพวกเราลงจากเรือขึ้นไปรวมพลกันบนฝั่งท่ามกลางหมอกที่ยังหนาอยู่มองไปได้ไกลไม่ถึง30เมตรหัวหน้าคณะสำรวจประจำเรือบอกพวกเราว่าฝูงวอลรัสประมาณ50ตัวกำลังนอนพักผ่อนอยู่
เราจึงเดินฝ่าหมอกเข้าไปใกล้วารัสเหล่านั้นให้ทุกคนเดินเป็นแถวหน้ากระดานตามหลังคณะสำรวจซึ่งมีทั้งหมด5คนห้ามส่งเสียงค่อยๆขยับไปข้างหน้าเมื่อห่างจากฝูงวารัส50เมตรให้คุกเข่าหรือนั่งลงถ่ายภาพได้ห้ามใช้แฟลชอย่าเคลื่อนไหวไปมาจะทำให้วารัสตื่นตกใจและหนีลงทะเลถ้าจำเป็นต้องเคลื่อนไหวอย่าไปทางทะเลเพราะจะไปขวางทางลงทะเลของวารัสและจะเป็นอันตรายได้พวกเราถ่ายภาพวารัสอยู่ราว30นาทีวารัสบางตัวเริ่มรู้สึกว่ามีสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พวกเดียวกันเข้ามาใกล้จึงตื่นกลัวและค่อยๆทยอยเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจนหมดทั้งฝูงและว่ายน้ำหนีพวกเราขนานไปกับชายฝั่งคณะของเราก็เดินตามอยู่บนฝั่งถ่ายภาพเป็นระยะระยะขณะนั้นหมอกค่อยๆจางลงทำให้เห็นและถ่ายภาพวารัสได้ชัดขึ้นเมื่อได้เวลาที่จะกลับไปเรือใหญ่คณะสำรวจก็นำพวกเราลงเรือยางซึ่งขณะนั้นแดดเริ่มออกทำให้มองเห็นวารัสและทิวทัศน์ชัดขึ้นเมื่ออยู่ในเรือยางก็ทำให้เข้าไปใกล้วารัสและถ่ายภาพได้ง่ายขึ้นคณะผู้โดยสารกลับขึ้นเรือใหญ่ด้วยความตื่นเต้นและประทับใจกับการผจญภัยเผชิญหน้าฝูงวารัสในวันนี้เรือเควสได้แล่นสำรวจชายฝั่งทะเลและเกาะต่างๆของหมู่เกาะสวาลบาร์ดต่อไปอีก2วันจึงได้พบชุมชนวารัสบนเกาะอีกแห่งหนึ่งวันนั้นอากาศดีมากครับมีแดดออกและไม่มีหมอกทำให้เรามองเห็นตัววารัสมากกว่า100ตัวได้อย่างชัดเจนซึ่งเอื้อต่อการถ่ายภาพซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยการเผชิญหน้าในระยะกระชั้นชิดกับวารัสแมวน้ำเขี้ยวยาวก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อเรานั่งลงเรือยางที่จะกลับไปสู่เรือใหญ่ระหว่างทางเราต้องแล่นเรือผ่านฝูงวารัสหลายสิบตัวซึ่งดำผุดดำว่ายอยู่ก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นครับตามไปดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นเรือเควสต์นำผมกับทีมงานและผู้โดยสารอื่นๆมาถึงเกาะควิโทย่าตั้งอยู่ไกลสุดทางด้านตะวันออกของหมู่เกาะสวาบาร์ดเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การสำรวจขั้วโลกเหนือซึ่งนักสำรวจชาวสวีเดน3คนพยายามข้ามขั้วโลกเหนือโดยบอลูนในปีคริสตศักราช1897แต่บอลลูนได้ตกบนเกาะนี้ทำให้นักสำรวจทั้ง3คนเสียชีวิตจากอากาศหนาวเย็นและขาดแคลนอาหารมีผู้พบศพของพวกเขาอีก33ปีต่อมาและได้มีการสร้างอนุสรณ์บนเกาะนี้เพื่อระลึกถึงและเป็นเกียรติต่อนักสำรวจทั้ง3คนแต่การมาเยือนเกาะนี้เนื่องจากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ทำให้คณะของเราได้พบชุมชนวารัสที่ใหญ่อีกแห่งหนึ่งของขั้วโลกเหนือทำให้เราได้บันทึกภาพวิถีชีวิตของแมวน้ำเขี้ยวยาวเหล่านั้นเมื่อถ่ายภาพวารัสบนบกพอแล้วพวกเราก็ลงเรือยางเพื่อกลับไปเรือใหญ่แต่เมื่อเรือยางของคณะผู้โดยสารรวม5ลำแล่นออกจากฝั่งก็พบวารัสหลาย10ตัวดำผุดดำว่ายหาอาหารอยู่ใกล้ฝั่งและวารัสหลายตัวมีลูกเล็กอยู่ด้วยจึงมองเรือของพวกเราอย่างระแวดระวังวารัสเป็นสัตว์ที่อยากรู้อยากเห็นบางครั้งก็ถูกกระแสน้ำพามาใกล้เรือยางเช่นแม่ลูกวารัสคู่หนึ่ง
ข้ามาใกล้เรือยางลำหนึ่งแม่วอรัสตัวนั้นก็ใช้เขี้ยวยาวเจาะเรือยางลำนั้นไปรูหนึ่งเป็นการเตือนโชคดีที่ไม่โดนผู้โดยสารส่วนเรือยางยังแล่นต่อไปได้เพราะตัวเรือยางแบ่งออกเป็นช่องๆถึงจะรั่วไปหนึ่งช่องแต่ก็ยังลอยน้ำและแล่นต่อไปได้ผมกับทีมงานมีโอกาสพบวอลรัสแมวน้ำเขี้ยวยาวเป็นครั้งสุดท้ายใน2วันสุดท้ายก่อนสิ้นสุดการเดินทางไปสำรวจหมู่เกาะสวาบัดที่โคโลกเหนือโดยเราได้ขึ้นบกไปที่เกาะสเมเรนเบิร์กซึ่งเคยเป็นสถานีล่าวานที่รุ่งเรืองของชาวดัตช์เมื่อ200ปีมาแล้วในศตวรรษที่17และ18โดยเราได้พบวอลรัสตัวใหญ่โตเต็มวัย5ตัวนอนพักผ่อนอยู่บนหาดมีภาพมาให้ชมครับหลังจากที่ได้เดินทางกลับไปสำรวจหมู่เกาะสวาบัดในขั้วโลกเหนือทริปต่อไปของผมกับทีมงานก็คือไปลงเรือสำรวจชื่อ Spirit of Enderby เป็นเวลา14วันไปสำรวจชายฝั่งทะเลของแคว้นไซบีเรียในประเทศรัสเซียทางมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือแล้วก็ได้พบวอลลัสแมวน้ำเขี้ยวยาวอีกครั้งหนึ่งมีเรื่องราวและภาพมาให้ชมครับผมกับทีมงานไปลงเรือสำรวจชื่อ Spirit of Enderby ที่เมืองเพโตรพาฟลอฟคำชัตสกี้เมืองหลวงของรัฐคำชัตกาบนแหลมคำชัตกาอยู่ในบริเวณรัสเซียตะวันออกไกลแล่นเลียบชายฝั่งทะเลขึ้นเหนือเป็นเวลา14วันใน3วันสุดท้ายอยู่ในรัฐคูชอตกาซึ่งเป็นรัฐเหนือสุดของไซบีเรียติดกับบริเวณขั้วโลกเหนือเรือ Spirit of Enderby ไปจอดท่อสมอในอ่าวหน้าหมู่บ้านซึ่งเป็นด่านชายแดนของรัฐชูคอตกาและทราบจากทางเรือว่าอ่าวแห่งนี้เป็นที่รวมฝูงของวอลรัสราว 10,000 ตัวซึ่งเป็นตัวผู้ทั้งสิ้นหลังจากฤดูผสมพันธุ์โดยที่ตัวเมียทั้งหมดได้แยกไปอยู่ที่อ่าวอื่นเพื่อออกลูกการรวมฝูงของสัตว์ประเภทพินิเป็ดซึ่งใช้ครีบเป็นตีนได้แก่สิงโตทะเลแมวน้ำและวอลรัสมีศัพท์เป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า hauling out แปลเป็นไทยคือการรวมฝูงบนแผ่นดินหรือแผ่นน้ำแข็งเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆเช่นการเลือกคู่เพื่อผสมพันธุ์การออกลูกการรวมกลุ่มเพื่อป้องกันตัวจากสัตว์นักล่าการพักผ่อนและการสังคมทั่วๆไปการรวมฝูงดังกล่าวมักแบ่งตามเพศและอายุซึ่งการรวมฝูงของวอรัสซึ่งผมและทีมงานไปชมนั้นแบ่งตามเพศเป็นการรวมฝูงของตัวผู้ล้วนๆจากจุดที่เรือ Spirit of Enderby จอดท่อสมอมองเห็นเทือกเขาสูงยังมีหิมะปกคลุมอยู่บางแห่งทอดลาดลงสู่ทะเลซึ่งบางช่วงก็เป็นหาดยาวสลับกับโขดหินอยู่หลายช่วงช่วงที่เป็นหาดนั้นปกคลุมด้วยวัตถุสีดำเมื่อมองจากไกลๆซึ่งวัตถุสีดำนั้นก็คือวอลรัสนอนเกยกันจนแทบไม่มีช่องว่างเมื่อเรานั่งเรือยางเข้าไปใกล้ก็จะเห็นตัววอลรัสชัดเจนขึ้นเมื่อผู้โดยสารลงเรือยางครบ5ลำแล้วก็ออกเรือมุ่งหน้าไปยังชายฝั่งซึ่งวอลรัสนับหมื่นตัวรวมฝูงกันอยู่มาได้ครึ่งทางก็เริ่มมองเห็นวอลรัสเป็นตัวตนนอนอยู่บนหาดเต็มไปหมดและยังเห็นบางส่วนว่ายน้ำอยู่ในทะเลเมื่อเรือยางทั้ง5ลำ
เข้าไปอยู่ห่างจากหาดราว300เมตรก็กระจายกันออกไปเพื่อเลือกมุมที่จะถ่ายวารัสซึ่งมีหลายตัวว่ายออกมาจากหาดแล้วมาดำผุดดำว่ายมองดูเรือยางทั้ง5ลำอย่างสงสัยและบางตัวก็ว่ายมาใกล้เรือยางด้วยความอยากรู้อยากเห็นทำให้พวกเราได้ภาพวารัสใกล้ๆขอเรียนย้ำอีกครั้งว่าวารัสที่เห็นนอนอยู่บนหาดและว่ายน้ำอยู่ในทะเลเป็นตัวผู้ทั้งหมดวอลรัสแมวน้ำเขี้ยวยาวเป็นสัตว์ที่ใช้ชีวิตอยู่ในทะเลที่มีน้ำเย็นจัดมีอายุขัยในธรรมชาติ 20-30 ปีแต่สภาวะโลกร้อนได้ทำให้สภาพอากาศในขั้วโลกเหนืออุ่นลงมีผลต่อการเติบโตของสัตว์น้ำซึ่งเป็นอาหารทะเลของวอลรัสได้แก่กุ้งปูปะการังอ่อนปลิงทะเลและหอยทากซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประชากรของวอลรัสแมวน้ำเขี้ยวยาวลดลงจนอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สภาวะโลกร้อนยังทำให้ทะเลน้ำแข็งซึ่งเป็นถิ่นอาศัยและแหล่งผสมพันธุ์แหล่งกำเนิดของลูกวอลรัสได้ละลายเร็วขึ้นก็มีผลต่อการขยายพันธุ์บางประเทศในบริเวณขั้วโลกเหนือได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดารัสเซียและเดนมาร์กยังมีการอนุญาตให้ล่าวารัสถูกต้องตามกฎหมายเพื่อต้องการเขี้ยวของวารัสซึ่งยาว1เมตรไปใช้เป็นวัตถุดิบในการแกะสลักแทนงาช้างซึ่งมีผลทำให้จำนวนประชากรของวอลรัสลดลงผมได้นำท่านผู้ชมไปรู้จักกับวอลรัสแมวน้ำเขี้ยวยาวซึ่งเป็นหนึ่งในสัตว์ประเภทพินิเป็ดซึ่งใช้ครีบเป็นตีนได้แก่สิงโตทะเลแมวน้ำและวอลรัสถึงแม้วอลรัสจะมีถิ่นอาศัยอยู่ในขั้วโลกเหนือแต่ก็มีเหตุการณ์หรือสาเหตุหลายอย่างซึ่งทำให้จำนวนประชากรเนี่ยลดลงจนอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สาเหตุเหล่านั้นก็มีตั้งแต่สภาวะโลกร้อนทำให้ทะเลน้ำแข็งซึ่งเป็นถิ่นอาศัยเป็นแหล่งกำเนิดลูกวารัสก็ละลายเร็วขึ้นนอกจากนั้นยังมีการอนุญาตให้ล่าวอลรัสอย่างถูกกฎหมายในบางประเทศอีกด้วยครับเนื่องจากวันนี้เวลาหมดแล้วแต่ท่านผู้ชมสามารถดูรายการย้อนหลังได้ในเพจ Nature Venture TV ทาง Facebook วันนี้ผมกับทีมงานต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับใน7ทวีปทั่วโลกของวิถีชีวิตสัตว์ป่าหลากหลายสายพันธุ์ที่กำลังจะสูญหายไปในอนาคตติดตามชมสารคดีสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ในรายการสูญพันธุ์ Toward Extinction ทุกวันอาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 8:30 นทางไทยรัฐทีวีช่อง32